สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะฮะเราก็อยู่กับกิจกรรมพี่มหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินั่นเองนะฮะคุยก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะฮะเหมือนเดิมเลยนะฮะจะเป็นการอัดสดแล้วก็เก็บในเรื่องนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับโดยในวันนี้นะฮะจะมี NPC ออกมาเพิ่มอีกหนึ่งคนคือเรือใหญ่จอมเกาะกวนนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะน่าจะชื่อเซนนิชินะครับอันนี้นะครับยังไงก็ตามนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะお前らの親分はどいつだ前に出てこいใครคือหัวหน้าในหมู่พวกเธอ3คนล่ะก้าวออกมาเผชิญหน้ากับฉันซะこの俺千日喧嘩大社は精鋭中の精鋭だ花角玉将様に代わってお前ら新たき派の親分の首を頂戴しに来たฉันเรือใหญ่จอมก่อกวนเซนิชิเป็นถึงยอดฝีมือในหมู่ยอดฝีมือเป็นตัวแทนของท่านแม่ทัพฮานากาโดะมาล่าหัวของหัวหน้าแก๊งอาราตากิこいつ好戦的だな。しかもなんだか怖いこと言ってるし。今回は本当に強いやつが来たみたいだぞ。ดุจังเลยอ่ะดุมากคำพูดคำจาอย่างเยี่ยมคราวนี้เหมือนจะมีคนเก่งๆมาจริงๆแล้วแฮะ礼儀のなってないやつだな。しかもお前の称号にも台が入ってるとは。俺様と張り合うつもりか？พูดพร่ำอะไรน่ะอีกอย่างในฉายาของนายมีคำว่าใหญ่อยู่ด้วยคิดจะมาแย่งซีนกับฉันคนนี้หรือไงยาชこの俺様がじきじきに相手してやるฉันชอบฟัดพวกยอดฝีมือแบบนายนี่แหละเสียงอัตคายしかも鬼族だพะเป็นผู้ชายที่สูงชะมัดแถมยังเป็นเผ่าโอนิอีกこんな強面のやつが虫相撲みたいな子供の遊びをするなんておかしいぞ。นี่มันชมหรือมันด่าเนี่ยไม่เจ้าเจ้าคนที่เท่ระเบิดแบบนี้ทำไมถึงมาเล่นประลองแมลงที่เด็กๆชอบกันนะโลกนี้บ้าไปหมดแล้วนั่นだとまさか虫相撲見くびってんのかいい度胸じゃねえかนายว่ายังไงนะกำลังดูถูกการประลองแมลงงั้นเหรอบังอาจนักมุชิซุโมะの生きてもんがわからねえやつはมุชิซุโมะをこよなく愛する俺様が改心させてやらねえとなさあ来い懲らしめてやるคนที่ไม่เข้าใจแก่นของการประลองแมลงอย่างนี้ต้องได้รับการปรับทัศนคติจากคนที่รักในการประลองแมลงฉันคนนี้จะมาเอ็นดูเคทนายสักตั้งเองเอาอันบนแล้วกันนะจริงก็แปลเหมือนกันนี่หว่าก็สั่งสอนเขาเหมือนกันนี่そうだそうだこのままじゃ済まさないぞ任せたからな牛使いやろใช่ๆๆจะให้เจ้าหมอนี่กลางต่อไปไม่ได้นะไปเลยเจ้าคนเลี้ยงวัวฉันเลือกนายแล้วนะไม่ใช่ไปต่อคุยบิบิรุมงค์ช่วยไม่ได้ก็มาดิครับกลัวที่ไหนไม่ต้องปัจจัยฮะคือเพิ่งตื่นเสียงก็จับวันนี้แหละฮะเดี๋ยวเราลองในหลับมุ่งมั่นอาหารก่อนนะครับอันนี้นะเช็คข้อมูลกันหน่อยนะครับตรงนี้โอนิคาบุโตะที่ตัวเล็กคล่องแคล่วว่องไวมักจะใช้การโจมตีระยะไกลโดยสามารถปล่อยกระสุนสายฟ้าได้เอาแล้วระลบไงเนี่ยรวบรวมพลังงานของธาตุไฟฟ้าให้กลายเป็นกระสุนและยิงโจมตีคู่ต่อสู้เมื่อเวลาผ่านไปคู่หนึ่งในระดับความยากกระชับมิตรและมุ่งมั่นอาหารสามารถอาศัยจังหวะก่อนที่มันจะยิงกระสุนสายฟ้าออกมาเมื่อพุ่งตัวเข้าไปและตีกระสุนสายฟ้าให้แตกกระจายหรือเล็งไปที่กระสุนสายฟ้าและใช้การโจมตีทะลวงเพื่อโจมตีกระสุนสายฟ้ากลับไปโอเคแล้วก็ในระดับความยากคลุ้งคลั่งนะครับจะทำได้แค่ชิงจังหวะใช้การโจมตีทะลวงเพื่อตีกระสุนสายฟ้ากลับไปโจมตีตัวมันเองเท่านั้นโหดกว่าเดิมอีกไหมเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ว่าสุดยอดแล้วนะครับอันนี้นะเจอแบบมอนสเตอร์เกาะเข้าไปนะรอบนี้เจอแบบนี้เลยนะโอเคเดี๋ยวลองเล่นดูก่อนนะฮะอันนี้
น่าจะหยาบนะวิจิตรตัวเขาเล็กมากเลยนะโอ้นั่นแหละรีบสอยเขาดีกว่านะฮะอันตรายนะそして奮闘する精神もな。これがわからない奴には虫相撲をやる資格なんてね。レブโอเคอับอายแต่ยังยอมแพ้ไม่ได้นะครับทีนี้ท้าทายอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้นะผมว่าน่าจะมีปัญหากับโอนิคาบุโตะในวันสุดท้ายนะเนี่ยดูจากสภาพแล้วอุ้ยแย่ละแล้วหลบไงเนี่ยอ๋อคือมันค้างอยู่แบบนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี่เลยอ่ะระยะไม่พอนะฮะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยเอาแย่แล้วไม่พออู้ได้แล้วงั้นต้องพยายามที่จะแบบดันเขานะครับให้สุดขอบแมปนะจะได้เล่นง่ายหน่อยไม่งั้นมาแบบนี้เหนื่อยแต่ตัวเขาอ่ะเล็กมากคือการโจมตีอื่นนี่เฉยๆนะถ้าเทียบกับตัวเมื่อวานอ่ะเมื่อวานมันตีไม่เข้าเลยนะก็อย่างน้อยต้องเคาน์เตอร์ครับตรงส่วนของท่าที่เขาชาร์จไฟฟ้าครับให้ได้สักรอบหนึ่งนะโอเคมีได้หรอกที่ต่างกันนะครับตะกี้เขาไม่ยอมรับพอไว้แพ้ใช่ไหมแต่พอเราเล่นระดับยากสุดนะครับระดับยากสุดเนี่ยเป็นตรงส่วนของเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากความเดือดความเลือดร้อนแบบนี้ทำฉันยอมรับความพ่ายแพ้จากใจจริงอันนี้นะครับโอ้ก็ถือว่าไม่หนักมากนะถ้าเทียบกับเมื่อวานนะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองคุยกับเขาก่อนนะครับไหนไหนเกี่ยวกับไม่ทับฮานากาโดนะครับอันนี้มีเขียนนิดหน่อยนะครับอะไรกันเนี่ยผู้ชายเผ่าโอนนี้คนนั้นแข็งแกร่งชะมัดแถมเปิดปากทีก็เอาแต่ educate ฉันไม่หยุดอีกไม่คิดเลยว่าบนโลกจะมีคนแบบนี้อยู่ด้วยคุยนะฮะเกี่ยวกับแม่ทัพนะครับท่านแม่ทัพจู่ๆก็มาถามเรื่องนี้ทำไมฉันขอเตือนเลยนะว่าอย่าไปเป็นศัตรูกับเขาถ้าพูดเรื่องหลักเหตุผลพวกเธอสู้เขาไม่ได้หรอกในด้านการประลองแมลงก็ใช่ว่าจะสู้ได้เช่นกันไปม่อนถามกลับนะครับใช่ว่าจะสู้ได้น้ำเสียงนายไม่กร่างเท่าก่อนหน้านี้แล้วนี่นาดูถ้าคนเลี้ยงวัวสั่งสอนนายยังเจ็บแสบเลยสินะการสู้กันระหว่างลูกผู้ชายจะเรียกสั่งสอนได้ยังไงแพ้ก็คือแพ้ถ้าเกิดเอาแต่ปากแข็งไม่ยอมรับงั้นก็คือหน้าไม่อายแล้วฉันเรือใหญ่จอมก่อกวนเซนิชิคนนี้พ่ายแพ้ในด้านความพึกเหิมให้กับราชายอดเสียงประลองแมลงถ้าเขาอยากเปลี่ยนคำว่าใหญ่ในฉายาฉันเป็นคำว่าเล็กฉันก็จะยืดอกยอมรับมันนะฮะในเมื่อพวกเธอเป็นพวกพ้องของเขาพวกเธอก็อาจใช้วิธีที่ฉันคาดไม่ถึงไปทำให้ท่านแม่ทัพตกอยู่ในที่นั่งลำบากได้นี่พอฟังแบบนี้แล้วนายก็ฉลาดเหมือนกันนี่นาไม่ใช่พวกคนไม่ดีหัวแข็งแบบนั้นนี่เป็นหลักการที่ท่านแม่ทัพสอนฉันมาทั้งนั้นอันนี้เป็นตรงส่วนของคุณเรือใหญ่พูดนะฮะสมัยก่อนฉันยังเป็นแค่นักเลงหัวโปกฮะได้คำนี้เหรอนักเลงหัวโปกที่ไม่สนใครหน้าไหนรู้จักแต่ทะเลาะต่อยตีกับคนทั่วไปก็เท่านั้นแถมยังดูถูกไปทั่วอีกต่างหากแม่ทัพให้ฉันเล่นเกมนี้ที่มีแต่เด็กน้อยชอบเล่นแล้วบอกฉันว่ามีแค่ความทะนงกับความดุดันมันไม่พอหรอกนะ
ถ้าขนาดแค่การประลองแมลงยังทำได้ไม่ดีพองั้นก็หมายความว่าฉันสู้เด็กน้อยไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนับตั้งแต่นั้นมาฉันเลยมองว่าการประลองแมลงคือบทพิสูจน์เส้นทางชีวิตของฉันแต่การปรากฏตัวขึ้นของราชายอดเซียนประลองแมลงกับพวกเธอทำให้ฉันฉุกคิดว่าตัวเองในสมัยก่อนรีบร้อนเกินไปหรือเปล่าบางทีอาจจะเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับการประลองแมลงไปโอเคนายเกิดทบทวนตัวเองต่อไปเถอะการพิสูจน์ตัวเองก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การดื่มด่ำไปกับความสนุกของเกมก็สำคัญมากเหมือนกันอันนี้ไปมอนพูดนะครับโอเคหมดแล้วนะครับอันนี้นะฮะทีนี้เรามาดูในหมวดของของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับของรางวัลนี่นะครับอันนี้ก็ยังเหมือนเดิมอยู่นะครับเล่นตรงส่วนของมุ่งมั่นอาหาร1ครั้งแล้วก็ระดับความยากคุ้มคลั่งนะครับ1ครั้งนะครับได้รวมกันนะฮะทั้งหมดได้กัน80ไปมอนเจมนะครับตรงนี้แล้วก็มีของจิปาถะนิดหน่อยนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ